ไม่ได้กำหนดนะครับเพราะว่าเพิ่งมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อวานแล้วก็โดยขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายพรรคจะต้องแจ้งไปยังนายทะเบียนพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อแจ้งผลการเลือกตั้งเมื่อวานให้กกต.ได้รับทราบแล้วก็กรรมการบริหารชุดใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการก็คงจะต้องรอหนังสือตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งตรงนั้นจะเป็นการนับหนึ่งจะเป็นทางการในการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคและก็กรรมการชุดใหม่เมื่อก่อนนี้จะมีการคุยกันรอบๆในตอนนี้ครับว่าไม่ต้องทำผิดตอนนี้เริ่มต้นก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องเตรียมการในเรื่องการบริหารจัดการภายในพรรคก่อนนะครับก็คงมีการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆขึ้นมาสองด้านซึ่งผมก็ตั้งใจว่าเราก็คงจะมุ่งเน้นทั้งการบริหารจัดการในเรื่องการบริหารงานของพรรคแล้วก็การบริหารจัดการทางการเมืองทั้งสองด้านนะครับควบคู่กันไปเพราะนั้นก็คงต้องเตรียมจับทัพก็พูดง่ายๆในสองส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องต้นเราได้ทราบคุณพ่อว่าตามขั้นตอนส่งไปที่กกต.นี่ประมาณกี่วันผมไม่สามารถตอบได้ก็ต้องรอกกต.ในผู้ดำเนินการผมคิดว่าน่าจะทันครับเพราะนี่ก็เพิ่งวันที่16ครับก็ยังมีเวลาถ้าครับอย่างการตัดสินใจขั้นแรกก่อนที่จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีการกำหนดตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรฮะเบื้องต้นมีการคุยกันไว้นอกรอบอย่างฮะว่าทางประชาธิปัตย์จะเสนอใครเป็นผู้เหมาะสมยังไม่มีก็คงต้องเริ่มต้นที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารกับส.ส.ของพรรคนะครับทุกอย่างถ้าเป็นกระบวนการในทางการเมืองเนี่ยจะต้องไปน้ำหนึ่งที่นั่นหรือว่าต้องไปตัดสินใจกันที่นั่นนะครับแต่ว่าที่ถามตะกี้เนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการเปิดประชุมรัฐสภานะครับแล้วก็มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลที่ประชุมจะตัดสินใจในคราวเดียวหรือว่าทีละสเต็ปว่ายังไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ครับก็คงต้องหารือกันก่อนตอนนี้ก็รอหนังสือรอแจ้งกกต.แล้วก็รอหนังสือจากกกต.ครับจะมีการวางแนวทางการทำงานเลือกหัวหน้าพรรคเรื่องนี้เราก็พูดกันชัดเจนแล้วว่าให้แยกกันระหว่างการตัดสินใจทางการเมืองจะไปเป็นรัฐบาลหรือจะไปเป็นอะไรก็ตามในอนาคตกับการเลือกหัวหน้าพรรคนะครับเพราะว่าเขาพูดกันชัดอยู่แล้วเพราะเมื่อวานก็เป็นเรื่องของการเลือกหัวหน้ากับกรรมการหัวหน้าที่จะมาทำหน้าที่กับเพื่อนพรรคต่อไปส่วนในเรื่องทิศทางการเมืองนั่นก็เป็นอีกประเด็นมันมีความชัดเจนในตัวมันอยู่แล้ว